สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงพระดีๆบ้างครับเราพูดถึงพระไม่ดีพระที่ไปเอาผู้หญิงบ้างไปเอาผู้ชายบ้างพระที่โกงเงินวัดบ้างพระที่ไม่ดีครับเยอะแยะมากมายแต่จริงแล้วพระดีมีอยู่เยอะกว่าพระเร็วนะครับเพราะว่าพระในประเทศไทยเรานั้นมีหลายแสนรูปก็ที่เป็นข่าวก็ไม่ค่อยกี่รูปแล้วครับนับได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกไม่ถึง 1% ถ้าด้วยทำไปของพระทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็อย่าพึ่งเสื่อมศรัทธาในวงการพระพุทธศาสนาพระดีๆมีอีกเยอะนะครับก็ไม่ต้องให้ถึงดีมากหรอกให้พอก้อมแก้มไปเพื่อปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อที่จะทำให้วัดนั้นเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรอบๆวัดก็ยังดีวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับชื่อเพจครับเป็นเพจโปรดิสทีวีชื่อภาษาไทยก็สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบรางวัลให้กับพระสองรูปที่เป็นฉายาว่าพระกระโดดกำแพงคือพระกระโดดกำแพงนั้นมันเป็นชื่อยาดองยาดองก็คือว่าก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เอาเหล้าขาวใส่เข้าไปหรือเอาเหล้าป่าใส่เข้าไปแล้วเชี่ยงชุนใส่เข้าไปก็เป็นยาดองรวมแล้วก็เป็นยาดองยาดองก็คือว่ามันก็ทำให้ทรงพลังทางเพศขนาดพระถ้าจิบไปหน่อยก็จะกระโดดกำแพงไปหาสาวว่าอย่างนั้นเถอะแต่นี้ไม่ใช่ครับอันนี้พระกระโดดกำแพงจริงๆครับก็เราก็เห็นที่ข่าวนะครับก็คือมีร้านค้าโชว์หวยอยู่ข้างๆวัดข้างวัดนะแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆประตูวัดไงคือวัดก็จะยาวใช่ไหมกำแพงก็จะยาวร้านโชว์หวยนี่ก็อยู่ข้างๆวัดก็มีถนนกั้นแล้วปรากฏว่ามีโจรมันไปทำร้ายเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วแล้วก็ผู้หญิงก็ตะโกนเสียงดังเจ้าของร้านก็ตะโกนก็ปั้มฟัดเวียนกันดีนะไม่ตายนะดีนะโจรมันไม่แทงปรากฏว่าพระได้ยินนะครับสองรูปก็จะไปวิ่งไปหน้าวัดแล้วก็จะอ้อมมาช่วยก็จะไม่ทันการพระก็ปีนขึ้นกำแพงแล้วก็โดดกำแพงครับแล้วก็ข้ามถนนไปพอดีโจรมันตกใจมันเห็นพระมาแล้วไม่ได้มารูปเดียวนะมาสองรูปจนมันก็วิ่งสวนเข้ามาแล้วก็วิ่งหนีไปตอนแรกพระก็จะวิ่งตามนะนั่นก็เป็นการเสี่ยงเหมือนกันนะวิ่งตามไปถ้ามันมีมีดมีปืนนะพระก็จะโดนเสียบตายแต่พระก็วิ่งไปแล้วก็กลับมาช่วยผู้หญิงคือไม่ตามดีกว่าก็กลับมาช่วยผู้หญิงช่วยแม่ค้าก็จนรอดปลอดภัยก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับก็ชกคำดำเขียวไปเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าท่านสองรูปนี้ก็ชื่อว่าพระขวัญเมืองสิริธรรมโมนะครับกับพระสมศรีธรรมสาโรครับอยู่วัดโขดหินตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็สิ่งเราก็ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับสำนักงานจำเริญแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าการกระทำของพระขวัญเมืองกับพระสมศรีสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องสรรเสริญเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้ชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณและจิตวิญญาณของความเป็นพลเมืองที่ดีคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสำนึกที่ดีหรือจิตสาธารณะที่เห็นว่าบุคคลอื่นได้รับอันตรายต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อพยานอันตรายแต่อย่างใดทำให้ไม่เกิดความสูญเสียหรือเหตุร้ายขึ้นสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องสรรเสริญตามโครงการทำดีมีรางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไปนะครับผู้บัญชาการตำรวจก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีพงพัฒน์วงมณีเทศผู้บังคับการภาคนะครับที่ระยองผู้บังคับการภาคจังหวัดระยองผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการภาค
ผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการภาคผู้บัญชาการจังหวัดภาคแล้วคงจะเป็นภาคนะครับเป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลตามโครงการทำดีมีรางวัลให้แก่พระสองรูปก็คือพระขวัญเมืองกับพระสมศรีถวายจัดใจให้กับพระสงฆ์จำนวน 20,000 บาท 20,000 บาทนี่คนรูปละ 10,000 หรือรูปละ 20,000 ก็น่าจะเป็นจำนวน 20,000 ก็น่าจะรูปละ 10,000 ก็ไปแบ่งกันเพื่อร่วมทำบุญส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับก็เลยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วยนะครับก็เป็นโครงการทำดีมีรางวัลมอบจะมอบให้กับข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือประชาชนหรือทางราชการประพฤติดีคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือประชาชนเป็นที่ยอมรับต่อสังคมนะครับผมก็จะเสนอนะครับผู้ที่จะไปรับรางวัลนี้นะครับเสนอไปที่ผบ.ตร.นะครับคนแรกก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับคนที่สองก็คุณคนสนธิลิ้มทองกุลคนที่สามก็คือคุณอัจฉริยะครับคนที่สี่ก็คือคุณเดชาทนายเดชาคนที่ห้าก็คือคุณทนายตั้มนะครับแล้วก็คนที่6ก็คือคุณหมอปาคนที่7ก็คือคุณเจ้าของเพจ สายหมายต้องรอดแล้วก็เจ้าของเพจต่างๆอีกเยอะแยะมากมายก็ควรจะได้รับรางวัลนี้เช่นกันนะครับนั่นคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้จริงๆแล้วมีคนดีอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่ได้รับรู้ไม่ได้เป็นข่าวนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นเป็นคนดีทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะครับการเป็นคนดีอยู่ตรงไหนมันก็คือคนดีทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วไม่ต้องออกมาฟาดงัวฟาดงาไม่ได้ออกมามีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนก็เป็นคนดีแม้ไม่ได้รับรางวัลอะไรก็ตามอันนี้ก็ขอขายของหน่อยนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับช่องกิจโพสต์ Channel ก็ต้องใช้เงินนะครับอันนี้คือกล้วยตากกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับเป็นกล้วยตากที่แพ็คเกจอย่างดีวันนี้คุณหมอก็สั่งซื้อมานะครับที่เชียงใหม่กินง่ายแล้วคุณหมอไปซื้อแล้วก็ไปใส่โหลให้คนไข้ที่มากินอีกได้กินระหว่างรอคุณหมอตรวจนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับแล้วกล้วยตากนี้ก็5ซอง200บาทนะครับค่าส่งฟรีแล้วสำหรับสินค้าของผมก็ไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วถ้าจะบูชาพระนางพญาสยามก็199บาทหรือจะสร้างฉัตรคุมพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็10 20 100 200ทำมาได้ถ้าทำบุญ 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานก็เข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมนะครับช่องปรัชญาของกิจ Channel ไปกดติดตามด้วยสำหรับช่องนี้กิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับท่านที่จะสนับสนุนเงินก็โอนเข้าบัญชีได้ครับไทยพาณิชย์20 50 100 200 500โอนได้เลยนะครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นที่จอของท่านวันนี้ขอท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี